ันที่19เมษายน2566เวลา15นาฬิกาณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ขัดนาคผู้อำนวยการททสำนักงานแม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินนกแอร์ซึ่งเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของเครื่องบินรุ่น Q400 แบบใบพัดขนาด86ที่นั่งที่ทำการบินเส้นทางดอนเมืองแม่ฮ่องสอนของสายการบินนกแอร์ซึ่งจะหยุดทำการบินหลังวันที่19เมษายนนี้เป็นต้นไปด้วยเหตุผลที่ว่าสายการบินนกแอร์จะนำเครื่องบินรุ่นดังกล่าวส่งคืนให้กับผู้ให้เช่าโดยได้มีการมอบของที่ระลึกให้กัปตันลูกเรือตลอดจนผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินของสายการบินนกแอร์รวม7คนและมอบของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารขาออกจำนวน84คนในเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นตัวแทนชาวแม่ฮ่องสอนขอบคุณสายการบินนกแอร์ที่ได้มาให้บริการการบินในเส้นทางดอนเมืองแม่ฮ่องสอนและเส้นทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ตลอดจนช่วยด้านการดูแลรักษาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการอำนวยความสะดวกต่อบุคลากรทางการแพทย์การเดินทางปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการและผู้ประกอบธุรกิจเอื้อต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างดีโดยสถิติผู้โดยสารที่ผ่านมาในปี2565มีผู้โดยสารเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 76.50% การหยุดทำการบินครั้งนี้อาจทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเสียโอกาสไปหลายด้านแต่ก็เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของสายการบินนกแอร์เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสายการบินนกแอร์จะพิจารณากลับมาให้บริการในเส้นทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกในอนาคต